ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณสนอครับสวัสดีครับคุณสันติสุขครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มีประเด็นอะไรเชิญเลยครับวันนี้ขออนุญาตหยิบยกประเด็นกรณีพิพาทการออกเอกสารสิทธิ์บนพื้นที่สาธารณะอีกครั้งหนึ่งนะฮะก่อนหน้านี้ผมเคยเรียนที่ปัญหานี้ในที่จังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตสัปดาห์นี้ขออนุญาตยกตัวอย่างหรือซึ่งเพิ่งมีกรณีที่ตกเป็นข่าวนะที่จังหวัดพังงาครับการออกปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาครับซึ่งพื้นที่จะไม่เยอะนะฮะมีแค่ประมาณ60-100ไร่นะไม่เยอะแต่ว่ามันมีนัยยะมีความหมายที่น่าสนใจแล้วมีผลกระทบต่อเงินภาษีของเราด้วยครับครับคือมันมีผลสืบเนื่องมาจากตั้งแต่วันที่29สิงหาคมนะฮะปีที่แล้วอ่ะสมานาจารย์เนี่ยศาลอุทธรณ์ภาค8นะท่านได้มีคำพิพากษาในคดีพิพาทอยู่คดีนึงครับคดีพิพาทระหว่างเอกชนนะระหว่างเอกชนซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในกรุงเทพนะเอกชนรายใหญ่กับชาวบ้าน4รายซึ่งเป็นจำเลยครับโดยศาลที่อุทธรณ์ภาค8เนี่ยพิพากษาให้ที่ดินที่เป็นกรณีพิพาทระหว่างชาวบ้านกับเอกชนเนี่ยให้ที่ดินที่เป็นของเอกชนเนี่ยศาลพิพากษาว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะครับซึ่งไม่สามารถออกประโยชน์ได้ครับและให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ครับแต่นี่ความเป็นมาเป็นไปของที่ดินเนี่ยแต่ของปัญหาพิพาทระหว่างเอกชนกับชาวบ้านนะซึ่งครอบครองที่ดินแปลงนี้เนี่ยมีความเป็นมาตั้งแต่ปี2539ถึง2548ซึ่งเป็นปัญหาพิพาทกันมาตลอดเกิดการพิพาทในกรรมสิทธิ์ที่ดินก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยก็เข้าไปครอบครองที่ดินพื้นที่หนึ่งบริเวณหมู่ที่3นะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนเดิมนะครับแล้วตั้งแต่ปี2539ถึงปี48นะก็มีการปัญหาพิพาทกันมาตลอดนะฮะแล้วจู่ๆนะฮะปี2555เอกชนเนี่ยเอกชนเขาก็ไปแจ้งความชาวบ้านในข้อหาบุกรุกชาวบ้านที่หายก็หาบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์เมื่อคดีไปถึงศาลชั้นต้นนะศาลชั้นต้นท่านมีคำพิพากษาว่าชาวบ้านเนี่ยที่เข้าไปบุกรุก4รายเนี่ยจะทำความผิดก็คือจำคุกทั้ง2ส่วน2กระทงก็คือว่าบุกรุกกับทำให้เสียทรัพย์1ปี6เดือนไม่รอลงอาญาคนละ1ปี6เดือนไม่รอลงอาญาครับทีนี้พอถึงชั้นศาลอุทธรณ์นะฮะคุณสุพอถึงชั้นศาลอุทธรณ์เนี่ยท่านศาลอุทธรณ์ท่านพลิกฮะท่านกลับคำพิพากษาเมื่อวันที่29สิงหาคม2559เนี่ยศาลอุทธรณ์ท่านไปดูต้นเหตุของปัญหาท่านไปดูว่าเอกสารสิทธิ์ที่เป็นปัญหาพิพาทระหว่างชาวบ้านกับเอกชนเนี่ยมันออกโดยชอบหรือไม่ครับศาลเห็นว่าครับหนังสือรับรองการทำประโยชน์คือนสส3แปลงเนี่ยที่เป็นปัญหาความพิพาทที่เป็นชนวนพิพาทระหว่างชาวบ้านเอกชนศาลเห็นว่าไอ้เอกสารนร3เนี่ยมันออกโดยไม่ชอบ4ประการด้วยกันก็คือว่าเอกชนนะอ้างว่าซื้อสค1นะฮะนร3เนี่ยออกมาจากสค1เอกชนอ้างว่าซื้อสค1 1ใบจํานวนเนื้อที่ร้อยไร่ครับมาจากบริษัทสัมปทานเมืองแร่เก่าแล้วเอาไปให้บุคคล1ออกนส3กออกนส3ประทานโทษออกนส3จํานวน7แปลงครับ2ศาลได้ตั้งข้อสังเกตว่าวินิจฉัยว่านะฮะเนื้อที่ดินตามที่ระบุสกที่ระบุในสก1นะก่อนที่จะนำมาออกเป็นนส3เนี่ยมันมีความแตกต่างกันก็คือมีจำนวนเนื้อที่ไม่เท่ากันก็คือเนื้อที่ในสก1ระบุจำนวน1เนื้อที่ในนส3ระบุจำนวน1ก็คือเนื้อที่ในสก1ระบุว่ามีเนื้อที่ร้อยไร่แต่พอออกเป็นนส3เนี่ยมันออกเป็นไร่7แปลงแปลงละ10ไร่6ไร่7ไร่เนี่ยฮะแล้วมีแปลงหนึ่งนะฮะแปลงหนึ่งเนี่ยออก13ไร่ตามที่ระบุในสค1แต่นี่พอไปดูนะพอไปดูในสารระบบนะฮะนี่พอไปดูระบบสารระบบของการออกเอกสารสิทธิ์น3ที่ดินแปลงนี้มันก็มีความผิดปกติอีกเช่นเนื้อที่ตำแหน่งที่ตั้งตามที่ระบุในสค1นะสค1ที่นำมาออกเป็นน3เนี่ยที่ตั้งของสค1แปลงนั้นเนี่ยระบุว่าทิศข้างเคียงติดคลองนะฮะประธานโทษติดคลองแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นถนนเพราะฉะนั้นศาลก็เลยวินิจฉัยว่าไอ้สค1ที่นำมาออกนส3แปลงนี้เนี่ย
มันบินมาจากที่ดินแปลงอื่นคือจากตำบลอื่นเนื่องจากไปพบว่ามีการแก้ไขหลักฐานคือมีการแก้ไขสห1คือจากตำบล1มาเป็นตำบล1ที่มีปัญหาในปัจจุบันเพราะฉะนั้นศาลก็เลยสรุปว่าเอาเอกสารสห1มาออกเป็นนร3ครับแล้วนร3แปลงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นนร3ฉบับที่มีชอบเพราะฉะนั้นศาลก็เลยวินิจฉัยว่าไอ้ที่ดินแปลงนี้เนี่ยมันออกเอกสารสิทธิ์ไม่ชอบเพราะฉะนั้นศาลก็เลยมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องครับแล้วให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้แล้วให้กลับมาเป็นที่ดินแปลงนั้นแหละให้กลับมาเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนื่องจากมันเป็นที่ดินเหมืองเก่าครับที่ที่เอกชนเนี่ยเป็นผู้รับสมทานมาเก่ามาตั้งแต่หลายสิบปีที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นศาลก็เลยเพิกถอนตอนนี้มันมีปัญหาถัดมานะที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่ามันเกี่ยวข้องกับสาธารณะเกี่ยวข้องกับเงินภาษีของพวกเราเนื่องจากไปพบว่าไอ้ที่ดินแปลงนี้เนี่ยที่ดินแปลงนี้เนี่ยในระหว่างที่อยู่ในที่หลังอยู่ในหลังคดีพิพาทของศาลเนี่ยที่ดินแปลงนี้เนี่ยได้ถูกนำออกไปออกเป็นโฉนด7 แปลงนะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็นำที่ดินแปลงนี้เนี่ยเอาไปขายให้กับกระทรวงการคลังเพื่อทำสถานีขนส่งผู้โดยสารครับวิสุขครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าก็คือว่าเอาที่ดินสาธารณะมาขายให้กับรัฐครับโดยเอกชนครับครับนี่คือที่มาที่ไปของเรื่องนี้ตกลงเนี่ยเป็นที่ดินของรัฐแน่นอนที่ดินโดยศาลอุทธรณ์นะศาลอุทธรณ์เนี่ยตอนนี้ก็อยู่คดีนี้อยู่ฎีกาแต่ว่าศาลอุทธรณ์ท่านชี้ว่าไอ้ที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นที่ดินของสาธารณสมบัติแต่เป็นที่ของรัฐโดยเอกชนที่ไม่ชอบครับครับเนื้อที่มันรวมๆกันเนี่ยทั้งหมดกี่ไร่นะฮะเนื้อที่เป็นสถานพิพาทเนี่ยที่เป็นสถานพิพาทเฉพาะตามเอกสารสิทธิ์นรสามเนี่ยมัน45 ไร่แต่ว่าที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อีก10 ไร่ก็รวมเป็นประมาณ60 กว่าไร่แต่ว่าเอกชนรายนี้เขาไปออกโฉนดในแปลงอื่นๆที่ยังไม่มีปัญหาเองนะฮะคุณสุครับแต่เฉพาะไอ้ที่มีข้อพิพาทนี่ประมาณ45 ไร่ครับเฉพาะที่ออกมาเป็นนรสาม3 แปลง45 ไร่ครับครับแล้วที่ทำเลที่ตั้งนี่มันเป็นยังไงพอจะบรรยายเห็นภาพหน่อยได้ไหมปัจจุบันนี้ก็คือว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนเก่าครับคุณสุก็คือว่ามีชาวบ้านเขาเข้าไปปลูกมะพร้าวปลูกต้นจ่าแล้วก็เอกชนก็เข้าไปตัดไปถมที่เก่านะเอาไปเป็นกรรมสิทธิ์ก็ไปเป็นพื้นที่ราบแล้วปัจจุบันนะฮะครับอยู่ติดทะเลเลยนะฮะไม่ถึงกับติดทะเลแต่ชาวบ้านระบุว่าเดิมเนี่ยมันพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันออกไปสู่คลองแล้วชาวบ้านก็เคยทำประมงพื้นบ้านนะฮะมาก่อนฮะครับอ๋ออยู่ติดคลองใช่ครับติดคลองเคยเป็นป่าชายเลนมาก่อนใช่ครับติดคลองและติดป่าชายเลนเพราะฉะนั้นไอ้ที่พื้นที่นั้นมันเคยเป็นป่าชายเลนตามมติครม.ปี2530ครับครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคดียังผ่านจากอุทธรณ์ไปแล้วเหลือสู้กันฎีกาใช่ไหมฮะสู้กันฎีกาเพราะว่าอยู่ในชั้นศาลฎีกาเพราะก็ทั้งฝ่ายทั้งจำเลยเองทั้งโจทก์เองก็ฎีกาครับก็ฎีกาแต่ที่เห็นผมเรียนเนี่ยก็คือว่าที่มันไปกระทบเนี่ยมันไปกระทบกับเงินภาษีของเรานี่ก็คือว่าเอาที่ดินแปลงนี้เนี่ยเอามาขายให้กับรัฐกับทางวนกลับมาอีกใช่ไหมใช่ครับอีกเฉพาะ2 แปลงนะก็30 ล้านบาทนะฮะคุณสุขไม่ใช่น้อยนะครับครับแล้วหน่วยงานที่ซื้อไปก็คือกระทรวงการคลังเหรอฮะถูกต้องครับกระทรวงการคลังครับตายแล้วกระทรวงการคลังครับแล้วซื้อมาเขาจะมาทำอะไรฮะเขาไปทำเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารครับของจังหวัดครับแล้วตอนนี้เนี่ยสร้างอะไรยังไงหรือยังก็สร้างเรียบร้อยแล้วครับสร้างเสร็จแล้วครับตั้งอยู่เลยตอนนี้ตั้งเป็นงานอยู่เลยครับใช้งานไหมครับก็จดทะเบียนเมื่อปีจดทะเบียนซื้อขายเมื่อปีเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาเมื่อมีนาคม2518คือปัจจุบันก็ยังใช้งานอยู่ครับคุณสุขแต่ว่าขนส่งที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันเลยใช่ครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันเป็นที่ดินที่เป็นที่ดินของรัฐอยู่แล้วแล้วเอกชนตามเอกชนเนี่ยเอาที่ดินแปลงนั้นมาขายให้กับรัฐโดยที่เอกชนก็ไม่ได้ลงทุนอะไรอาจจะลงทุนบ้างนะฮะนะฮะเป็นการไปลักของหลวงมาขายหลวงอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่ากันตามคำพิพากษาทำนองนั้นใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าคำตัดสินเนี่ยมันเป็นไปตามที่ศาลอุทธรณ์ออกมาเนี่ยนะครับซึ่งยังไงก็ต้องรอศาลฎีกาหรือเปล่าที่ผมก็ไม่ทราบใช่ครับต้องรอศาลฎีกาครับควรจะทำยังไงครับแนวทางต่อไปล่ะต้องผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายก็ต้องรอในส่วนของเอกสารเอกสารสิทธิ์มันเป็นที่ยุติแล้วนะว่าศาลฎีกาท่านออกมาชอบเนี่ยผมคิดว่าในส่วนที่เป็นปัญหาเนี่ยที่เป็นมหาของไอ้ที่การก่อสร้างเนี่ยที่เอาที่ดินของรัฐมาเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการร้องเรียนไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษฮะให้เข้ามาตรวจสอบนะฮะว่าเจ้าที่ของรัฐหรือเอกชนเนี่ยกระทำความผิดตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะฮะครับแต่ในส่วนของถ้ามีการพิพากษาถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามีความแสงจริงเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของกระทรวงการคลังครับ
ซึ่งกรมธนารักษ์ที่ดูแลที่ราชพัสดุอยู่นะครับจะต้องไปไล่เบี้ยวกับเอกชนครับนะฮะต้องไปไล่เบี้ยวกับเอกชนว่าคุณเอาเอกชนเอาที่ของรัฐเนี่ยมาขายให้กับรัฐได้อย่างไรฮะครับคือถ้าเกิดว่าตัดสินยุติเนี่ยก็ต้องไล่เบี้ยกันตั้งแต่ต้นใช่ไหมก็คือเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ใช่ไหมฮะเมื่อเพิกถอนที่เนี่ยมันก็เป็นที่ที่เอกสารสิทธิ์เอามาขายโดยมิชอบทีนี้เนี่ยก็ถือว่ากระทรวงการคลังกระทรวงการคลังก็ผู้เสียหายทีนี้ใช่ครับใช่ครับก็ต้องไปไล่ดีกันแล้วครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเรื่องที่เป็นหาข้อพิพาทเล็กๆน้อยๆฮะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็นำมาซึ่งความเสียหายครับเงินภาษีของคนเราทุกคนเลยอันนี้ผมแนะนำให้ไปดูงานที่คลองด่านนะฮะคล้ายๆกันฮะไปเอาที่ที่ออกโฉนดมาโดยไม่ชอบมาขายให้หลวงอ่ะคล้ายๆกันเลยนะฮะเคสเนี่ยคล้ายๆกันเลยเนี่ยนะครับแต่อันนี้คดียังไม่จบเท่านั้นเองใช่ไหมใช่ครับคดียังไม่จบครับครับไม่จบมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับก็ต้องรอฮะต้องอย่างที่เรียนฮะคดีนี้ยังไม่ได้ข้อยุติก็ต้องรอว่าหลังจากที่ในส่วนของเอกสารสิทธิ์ในส่วนของเอกสารสิทธิ์เนี่ยถ้าถึงที่สุดแล้วออกไม่ชอบเนี่ยในส่วนของมันก็เพิกถอนกันไปครับแต่ส่วนที่เอาเอกสารสิทธิ์มาขายกับรัฐเนี่ยก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ก็จะต้องเข้าไปดำเนินการฮะแก้ไขครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐอย่างเต็มที่ครับเอกชนที่เอามาขายเนี่ยเป็นบริษัทของใครฮะเป็นบริษัทครับเป็นบริษัทเอกชนรายใหญ่ของใครยังไงยังไม่มีขนาดนี้ยังไม่มีความเกี่ยวข้องทางการเมืองครับแต่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่มีเครือข่ายหลายสิบบริษัทฮะในกรุงเทพมหานครครับเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่หัวหินด้วยที่ภาคตะวันออกด้วยครับครับแล้วเขาไปเอาที่ดินมายังไงฮะเขาไปเอามาจากเอกชนเอามาจากชาวบ้านอีกทีนึงหรือยังไงหรือว่าตั้งแต่ต้นเลยเขาเป็นคนขอเอกสารเขาไปต้นเลยครับเขาไปซื้อมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งร่วมกับพวกซื้อมาฮะซื้อที่ดินเปล่าแล้วก็ออกไปนอ3ครับก็ครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูบริษัทนี้แหละนะว่าเป็นยังไงทีนี้เนี่ยหลังจากนี้วันนี้ขอบคุณคุณสนอครับ